สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะครับผมก็ยินดีต้อนรับนะครับอยู่กับผมพี่เข้มๆมาริวัตนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม World นะครับเป็นเกมดิจิมอนเพื่อนๆอาจจะงงว่าให้มันดิจิมอนตรงไหนแล้วทำไมภาพมันเป็นแบบนี้นะครับพี่เข้มต้องบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่แนวแล้วก็ไม่เหมือนคนอื่นคือท่านเพื่อนจะเล่นเกมนี้เนี่ยสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องมีคือ VPetนะครับเวอร์ชวลเพจของเรานั่นเองก็คือไอ้เครื่องดิจิมอนสี่เหลี่ยมอ่ะเดี๋ยวดูนี่อันเนี้ยเนี่ยเรียกว่าเวอร์ชวลเพจนะครับจะเป็นรุ่นไหนก็ได้นะครับจริงๆดิจิไวเนี่ยพี่เข้มรู้สึกว่าเอามาสู้ได้ด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ามันมีรุ่นอะไรที่รุ่น20ปีที่ขายอยู่ในตอนนี้ใช้ได้นะครับรุ่นเนี้ยที่พี่เข้มถือนะครับดิจิมอน X ใช้ได้นะครับมี2รุ่นแล้วนะรุ่นแพนดูลัม20ปีใช้ได้นะครับรุ่นเมื่อ20ปีที่แล้วเลยอ่ะที่ใครเคยเล่นตอน 6-7 ขวบแล้วเก็บเอาไว้อยู่เนี่ยก็เอามาเล่นได้นะครับเอามาต่อกับเกมนี้ได้แล้วมันก็จะกลายเป็นที่เราสามารถใช้เครื่องนี้สู้กับคนอื่นออนไลน์ได้ทั่วโลกสู้กับพี่เข้มก็ได้นะถ้าเพื่อนๆเจอพี่เข้มในเกมนะครับอ่ะนี่ก็คือสภาพในเกมและนี่ก็คือคำบรรยายในเกมที่พี่เข้มบอกนะครับมันเป็นอย่างนี้นะครับคือพอโหลดมาแล้วเนี่ยเพื่อนๆวิธีดาวน์โหลดมันจะยากอาจจะยากนิดนึงนะเพื่อนๆก็ต้องตามหาคนที่มีเขาเรียกว่าเหมือนขับเฮาไหมต้องเชิญคนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาไม่ได้ปล่อยแจกโหลดและเขาเองก็จริงๆมันเป็นเกมฟรีนะแล้วก็ไม่ได้เสียตังค์นะแค่เข้าไปคุยเข้าไปขอ ID password เท่านั้นเองไม่เข้าไปขอ ID อย่างเดียว password เรากำหนดเองนะครับโดยที่เข้าไปที่Discord ของเขานะครับทีนี้พอเข้าไปได้ ID มาแล้วเราก็กรอก ID แล้วก็กรอก password เป็นครั้งแรกและครั้งต่อไปเราต้องใช้ password เดิมตลอดนะมันจะมีใน Discord เขานะครับแล้วมันก็โหลดเล่นไม่ยากเลยคือเขาก็แจกฟรีเลยจริงๆอ่ะคือพี่เข้มพิมพ์คำเดียวปุ๊บแล้วเขาก็ซิปมาถามว่าจะเอาชื่อ username อะไรพี่เข้มก็พิมพ์ชื่อ username ไปเขาบอกชื่อนี้ไม่ได้มันไม่ available นะพี่เข้มก็เลยเปลี่ยนเป็นชื่อนี้นะครับชื่ออะไรเนี่ยชื่อมาริกนะครับก็ย่อมาจากมาริเข้มนะครับแล้วก็คือพี่เข้มมาริวัตนั่นเองนะครับอันนี้สีฟ้าเนี่ยเป็นชื่อกิลนะครับกิลไลออน.bin นะครับทำไมต้อง.bin ด้วยเราเข้ามาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับพี่เข้มก็จะบอกเมนูต่างๆนะครับเมนูนี้นี่เป็นเมนูที่น่ารักมากนะครับเราสามารถเก็บรวบรวมของนะครับแล้วก็ไปตีกับคนอื่นไปตีกับดิจิมอนป่านะครับเพื่อแย่งของมาได้แต่ต้องบอกเลยว่าของบางอย่างก็ไม่จำเป็นต้องตีกับดิจิมอนป่านะอย่างเช่นเดี๋ยวเรามาโหลดแป๊บหนึ่งมีใครออนไลน์อยู่บ้างไหมเนี่ยอย่างเช่นอันนี้เห็นไหมพี่เข้มสามารถที่จะแบบเก็บเกี่ยวอันนี้เราไม่จำเป็นจะต้องเขาเรียกว่าไม่จำเป็นจะต้องตีดิจิมอนป่านะครับนี่ก็คือเมนูไอเทมของเรานะครับแล้วก็คราฟเสื้อคราฟอะไรได้ด้วยนะครับเมนูคราฟคืออันนี้เลยนะครับอันเสื้อนะครับเอ้ยไอสมุดนะครับแล้วมันจะมีให้คราฟเสื้อนะครับคราฟขวานนะครับคราฟอะไรหลายอย่างนะครับเป็นเมนูอื่นที่เราเล่นในเกมนะครับแต่แน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นเกมนี้แล้วต้องการจะฟาร์มของต้องการจะฟาร์มอะไรเนี่ยสิ่งที่เพื่อนต้องใช้ฟาร์มคือดิจิมอนวีเพชนะครับอันนี้นะครับเพื่อนๆต้องมีเครื่องนี้ถึงจะสามารถเล่นเกมนี้ได้แบบ 100% นะครับถึงจะสามารถฟาร์มได้นะครับเดี๋ยวพี่เข้มจะพาไปดูดิจิมอนป่าก่อนนะครับพอไปฟาร์มแล้วก็เอาของมาที่มันดรอปเนี่ยมาคราฟนะครับเป็นของเอาไว้แต่งตัวได้แต่แน่นอนนะครับวิธีเล่นคือสิ่งที่เพื่อนต้องมีคือเพื่อนต้องมี VPet นะครับอันนี้คือดิจิมอนป่านะครับพอเราคลิกเสร็จปุ๊บมันก็จะมีอันบนนะครับไปดูข้อมูลของมันนะครับ Power 68นะครับ HP 3/3นะครับประเภท Data นะครับร่างชายนะครับเป็นร่างอะไรนะร่างเด็กอะนะครับไอพวกนี้คืออิเล็กมอนใช่ไหมล่ะแล้วมันก็จะมีดิจิมอนอื่นๆด้วยนะครับที่อยู่ตามป่าบางทีมันมีเลดบอสด้วยนะซึ่งเราใช้อะไรตี
เราใช้อะไรตีเราใช้วีเพชรตีนะครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูอื่นกันก่อนนะครับแล้วก็เมนูต่อไปนะครับที่เป็นลูกกระดาษกระดาษอันนี้มันคือดิจิพีเดียนะครับเหมือนจริงๆแล้วเอารูปเป็นรูปโลกก็ได้นะรูปกระดาษพี่เข้มก็งงมันแบบมันยังเหมาะกับการเป็นคราฟของมากกว่าอีกอะดิจิพีเดียนะครับมันก็จะมีข้อมูลของนี่แหละข้อมูลของดิจิมอนทั้งหมดนะครับที่เราสามารถเอามาใช้ได้นะครับมีรุ่นอะไรบ้างมีรุ่น DM 20นะครับก็คือ Digimon Monster 20ก็ตอนนี้มีขายอยู่ในโชว์ผีนะครับราคาประมาณ850บาทถึง 1,000 ต้นๆ นะครับ Pendulum Z นะครับราคาประมาณ 1,200 บาทอันนี้คือขั้นต่ำน่าจะ 1,600 ราวๆนี้นะครับแต่บางรุ่นเนี่ย Pen Z บางสีเนี่ย 2,000 กว่าบาทนะครับ 2,500 บาทอัพสีขาวอ่ะนะครับอันนี้คือเพน20นะครับเพน20ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเขาไม่ผลิตซ้ำนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะเพน20นี้มันไม่มีผลิตแบบเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนะครับ US ไม่มีนะครับจะมีแต่เวอร์ชั่นญี่ปุ่นนะครับราคาต่ำสุดของเพน20คือ 5,500 บาทที่พี่เข้มไปเช็คมาในโชว์ผีนะครับล่าสุดแล้วก็มี Digimon Original นะครับก็คือดิจิมอนที่เราเคยเล่นกันเมื่อ20ปีที่แล้วนี่แหละนะครับ25ปีแล้วมั้งแล้วก็มีเพน0กับเพน5นะครับก็เป็นไอ้เครื่องเขย่าดิจิมอนเนี่ยสมัย20ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเป็นเครื่องรุ่นอะไรอ่ะมันมีหลายรุ่นน่ะของพี่เข้มเป็นรุ่นผีอ่ะแล้วก็มี D2 D2 เนี่ย D2 นี่ก็คือเครื่องดิจิไวท์นะครับที่เป็นดิจิไวท์แบบหน้าตาแบบในการ์ตูนน่ะนั่นแหละนะครับแล้วก็มีเพน X 0.5 เพน X 0นะครับแล้วก็มีมินินะครับดิจิมอนมินิเนี่ยที่มันเป็นรุ่นดิจิมอนแบบคล้ายๆเครื่องที่พี่เข้มมีนี่แหละเป็นแต่มันมี3รูนะครับหัวต่อมาคือเอเซลนะครับเอเซลนี่พี่เข้มไม่รู้จักฮะเดี๋ยวต้องไปค้นหานะครับ DMX Digimon X นะครับเวอร์ชัน1 Ink เวอร์ชัน1 Japanเวอร์ชัน2 Japan เวอร์ชัน3 Japan นะครับจริงๆแล้วอ่ะไอ้ Digimon X ของ Bikem อ่ะมันมีเวอร์ชัน2นะครับแต่เป็นเวอร์ชัน2 Ink นะครับอันนี้แหละของ Ink เลยนะครับแต่ทำไมมันไม่มีให้เลือกก็ไม่รู้นะครับสงสัยต้องรอมันอัปเดตแสดงว่า Bikem ยังเล่นเกมนี้ไม่ได้หรือเปล่าหรือเรากด JP ได้เหมือนกันอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็มี Pen Progress Pendulum Progress นี่คืออะไร Bikem ไม่เคยแบบว่าไม่เคยเล่นเหมือนกันนะครับจะบอกว่าเมนูนี้เนี่ยมันเป็นเมนูอัปเดตใหม่นะครับเราสามารถมาดูสเตตัสของดิจิมอนพวกนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ดูหน้าตานะครับแต่บางตัวยังไม่มีหน้าตามันจะขึ้นเป็นรูปไข่อะไรเอ่ยแบบนี้นะครับเพนโปเกสนี่พี่เข้มไม่มีฮะไม่รู้จักด้วยนะครับเห็นไหมมันจะดูพาวเวอร์ได้นะครับว่าตัวไหนเก่งตัวไหนไม่เก่งอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มี DS Scanner รุ่นนี้เขาว่าโหดนะครับอันนี้ Exodus พี่เข้มไม่รู้จักครับ T Scan พี่เข้มไม่รู้จักอ่ะนี่ก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะครับ Detector C Scan นี่ไอรุ่นไหนนั่นหรือเปล่า Digimon Frontier อ่ะใช่ไหม Detector นี่พี่เข้มไม่รู้จักเหมือนกันฮะสรุปแล้วคือรู้จักอยู่ไม่กี่รุ่นนะครับแต่รุ่นที่พี่เข้มแนะนำให้เพื่อนๆซื้อมาเล่นก็คืออะไรเนี่ยรุ่นนี้นะครับเป็นดิจิมอน20ปีนะครับราคาถูกสุดนะครับเมื่อเช้าพี่เข้มคุยกับเพื่อนในเกมเป็นคนไทยเหมือนกันนี่แหละแต่คุยด้วยภาษาอังกฤษนะครับเขาบอกว่าเขาได้ดิจิมอนรุ่น20ปีเนี่ยเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษอ่ะเป็นลายอากูมอนน่ะเขาได้มันมาในราคา400กว่าบาทได้มาจาก Amazon นะครับก็คือพี่เข้มรู้สึกอยากเล่น Amazon เลยนะครับเราครบเมนูที่3แล้วนะครับ Digipedia ถ้าใครโหลดมาก็ลองมาดูนะครับว่าไอ้ Digimon รุ่นไหนของเราโหดไม่โหดนะครับก็ลองมาคลิกสเตตัสดูได้นะครับโอ้ยน่ารักจังเลยตัวอะไรโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับเมนูสุดท้ายอันนี้ยังคลิกไม่ได้นะครับต้องต่อ Acom ก่อนนะครับ
เป็นเมนูอัญเชิญดิจิมอนจากในเครื่องนี้นะที่เราเล่นกันลงมาเดินตามเราในเกมนะครับและนี่นะครับก็เป็นระบบการเล่นเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นหน้าตาเมนูต่างๆนะครับของเกมนะครับดังนั้นใครอยากเล่นนะครับก็ลองไปหาโหลดมาก่อนนะครับดูเดินดูในแมปว่าถูกใจหรือเปล่าถ้าถูกใจเสร็จปุ๊บไปทำเครื่องเชื่อมต่อมันทำมาเชื่อมกับคอมได้เลยถ้าเพื่อนมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำเป็นนะครับแต่ถ้าทำไม่เป็นซื้อเอานะครับราคาน่าจะไม่เกินพันอย่างแพงสุดก็น่าจะพันกว่าๆหรือเปล่านะครับก็คือเหมือนซื้อเครื่องใหม่อีกครึ่งเครื่องไม่ถึง1เครื่องนะแค่ครึ่งเครื่องเท่านั้นนะครับเกมนี้ก็มีอะไรให้เล่นหลากหลายนะครับมีอะไรให้ค้าให้ฟาร์มและที่สำคัญคือถ้าเพื่อนมาเจอพี่เข้มเนี่ยและพี่เข้มมีดิจิมอนอยู่เนี่ยเพื่อนๆสามารถมาคลิกที่ตัวพี่เข้มนะครับดูสถิติการต่อสู้แล้วก็ท้าพี่เข้มตีได้เลยนะครับเราก็จะสู้กันนะครับเอาดิจิมอนมาสู้กันได้นะครับโดยที่เพื่อนๆก็ไม่จำเป็นจะต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือไม่จำเป็นจะต้องมาสู้กับพี่เข้มที่บ้านพี่เข้มนึกออกไหมเธอมาดูดิจิมอนที่บ้านเราหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องขนาดนั้นนะครับโอเควันนี้พี่เข้มก็แนะนำเมนูคร่าวๆแล้วนะครับเอาไว้ในพาร์ทต่อไปนะครับเดี๋ยวพี่เข้มจะพาเชื่อมต่อดิจิมอนนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีด้วยครับ